เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมีค่ะจริงๆเรามีให้เขาบ่อยไหมอย่างนี้หรือว่าก็มีค่ะก็มีเป็นโอกาสมากกว่าเลยก็พยายามจะดูว่าเขาอยากได้อะไรเขาชอบอะไรปีนี้ก็คือแอบให้กระเป๋าตังค์เขาคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบได้ใช้แล้วติดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติก็จะใช้แต่เป็นแบบเป็นถุงแบบหยิบง่ายใช้ง่ายอ่ะเป็นแบบตะข่ายนิดนึงอะไรก็เลยบอกว่าเอานะปีนี้เดี๋ยวเพื่ออะไรดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีเงินเยอะโมเมนต์นะคะเก็บตังค์เยอะๆใช่เก็บตังค์เยอะๆไม่เซอร์ไพรส์เก็บตังค์มาขอเราเหรอคะอะไรนะคะเก็บตังค์ไปซื้อของนึงโมเมนต์เซอร์ไพรส์เขาก็เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาก็ไม่นึกว่าเอ๊ะปีนี้เราจะมีของขวัญปกติแพนจะไม่ค่อยได้ให้อะไรเท่าไหร่ก็จะแค่แบบว่าทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกที่ออกมามีหอมตรงหอมแก้มด้วยก้อนใหญ่เลยก็เป็นวันพิเศษให้ของขวัญอะไรเงี้ยค่ะนิดนึงค่ะพิเศษปุ๊บก็หอมปั๊บนิดนึงแต่พอคนดูภาพนึกว่าอ้าวนึกว่าขอแต่งแล้วก็ผ่านแล้วต้องบอกให้อ่านแคปชั่นก่อนค่ะแล้วก็มีแบบหลายๆคนเข้ามาแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่หมีกันเลยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะแต่ส่วนใหญ่รุ่นว่าให้แต่งค่ะก็ต้องเรียนให้จบก่อนอย่างหลายคนไม่ค่อยเห็นโมเมนต์แบบนี้ที่แพนแสดงออกชัดเจนอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกก็จริงๆแล้วกับคนนี้แล้วแต่โอกาสมากกว่ามั้งคะคือเราจริงๆเราก็ดูแลกันมาหลายปีอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีวันพิเศษวันสำคัญคนอาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือจับคนนี้ชัดเจนเราก็แฮปปี้กันนะเราแฮปปี้กันมีคิดถึงเรื่องแต่งงานเลยเนี่ยพอคนถามมากๆมันมีคุยแอบกดดันไม่รู้ว่ามันตอนนี้เริ่มต้องวางแผนแล้วล่ะมีคุยจริงๆที่ตอนนี้คือเราโฟกัสกันเรื่องเรียนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามีเวลาพยายามให้จบปีหน้าต้นปีจะพยายามอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างคอนเซนเทรตกันนะเวลานี้แสดงว่าปีหน้าจบปุ๊บแต่งจะพยายามให้จบอ๋อพยายามจะแต่งพยายามจะจบใจจะพยายามมันก็เป็นสิ่งที่เราทำต่อเนื่องมาหลายปีแล้วไงแล้วก็มีการถามกันอยู่ตลอดนะเนาะเราก็ยังไม่เรียบร้อยก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นโกของเราสองคนตอนนี้อันนี้คือพี่หมีถามตลอดเลยว่าพร้อมหรือยังจริงเรื่องเรียนเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะแต่ในการดูแลกันจริงเราก็ดูแลกันตลอดอยู่แล้วเรื่องแต่งพี่หมีถามไหมคะพี่หมีเหรอคะเราคุยกันนอกรอบค่ะดูบ้านนอกรอบคุยยังไงครับอะไรนะคะนอกรอบคุยยังไงกันคุยเรื่องเรียนดีกว่าแต่ว่าถ้าสมมติเราจริงๆ enjoy ในเรื่องของการ plan trip ที่จะไปบางทีเที่ยวบ้างหรือจะสิ้นปีแล้วหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมีอะไรหลายๆอย่างที่โฟกัสกันทางการหรือยังเรียกว่าไปๆมาๆดีกว่าได้เจอกันบ้างทานข้าวกันบ้างแล้วช่วงนี้เป็นค่อนข้างเดินทางเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้บอกคุณพ่อคุณแม่พี่ไปแล้วว่าช่วงสิ้นปีนี้เป็นกับการเดินทางสุดทรุ่ยหันอะไรเงี้ยแต่เราก็ทำงานเดินทางบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเลยอาจจะแบบไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ค่ะก็จะเป็นในเรื่องอะไรแบบนั้นไปอย่างแพนเองมองอนาคตของการที่ว่าถ้าเราแต่งงานแล้วเราจะทำงานตรงนี้ยังไงอยู่อย่างนี้แน่นอนจริงๆเพราะมันคืออาชีพของเราอะค่ะยังไงเราก็มีสุขที่จะทำตรงนี้อยู่แล้วแล้วพี่มีเองเขาก็รู้นี่คือสิ่งที่เรารักเขาก็ต้องไม่ได้มาเอ๊ะบ้างครับหรือจะต้องให้เราทำอะไรคือเขารู้อยู่แล้วว่านี่คือสิ่งที่เราแฮปปี้ที่จะทำค่ะก็เป็นที่รู้กันอย่างนั้นดีกว่าเพราะเราก็ทำกันมาตั้งหลายปีเนาะเราก็มีความสุขในสิ่งที่เราทำตรงนี้มีการคุยกันไหมคะว่าแบบถ้าแต่งเราจะใช้ชีวิตยังไงยังไม่ได้คุยถึงขั้นนั้นแต่ว่าด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นคนที่กิจกรรมเยอะอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คงไม่ได้จะต้องพยายามเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็คืออยู่ด้วยกันก็ต้องให้มีความสุขแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เขาถามเรื่องกำลังกายกันต่อคือกำลังกายเยอะป่ะถามเรื่องเป็นโคศกหลายคนบอกตกใจว่าเราไปเป็นได้ยังไงอะไรยังไงจริงๆตั้งเกือบ2ปีแล้วค่ะเพราะว่าแพนหรือ61ใช่ไหมคะแพนเรียนเป็นหลักสูตรพิเศษของทหารเรือคสบ.ทร.รุ่นที่15ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยงานทหารเรือมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมดีๆต่างๆทีนี้ก็เลยได้รับเกียรติให้เป็นโฆษกพิเศษคือจริงๆในฐานะที่เหมือนกับว่าช่วยกระจายข่าวช่วยบอกต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่างๆที่ให้ประชาชนได้เข้าใจเข้าถึงมากขึ้นในฐานะที่เป็นประชาชนเหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ร่วมโครงการต่างๆของทางกองทัพเรือก็เลยมีโอกาสได้รับเป็นโฆษกพิเศษแบบนี้คือทำหน้าที่นี้มานานแล้วก็ตั้งแต่ที่เรียนนะคะแล้วก็เหมือนกันเราก็ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการมีอะไรก็เชิญชวนงานวิ่งงานแข่งกีฬาหรือว่ากิจกรรมต่างๆของทางกองทัพหรือว่ากองทัพเรือร่วมกับหน่วยต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมหรืองานกาชาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำมาตลอดอยู่แล้วจริงๆก็ทำอย่างต่อเนื่องนะคะมาตลอดแต่อาจจะแบบคนอาจจะไม่รู้อาจจะไม่รู้เท่านั้นเองใช่ค่ะหลังจากนี้ไปภาพมันจะชัดขึ้นมากไหมหรือว่าต้องไปทำยังไงให้ชัดเจนจริงๆคือมันแล้วแต่งานมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่
แต่งชุดที่เป็นเห็นแบบจะใส่หมวกอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าเราเรียนอยู่ในหลักสูตรแล้วทุกคนทั้งชั้นเนี่ยใส่ชุดเหมือนกันทุกคนก็ต้องมีหมวกแบบนี้เหมือนกันก็เลยอาจจะเห็นว่าอยู่ในยูนิฟอร์มเต็มยศที่เหมือนกันแต่จริงก็คือเสื้อโปโลกับหมวกอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่คือนอกเนี่ยตอนนี้เราเรียนจบแล้วก็จะเป็นชุดปกติแล้วหรือเวลามีกิจกรรมต่างๆมากกว่าแต่ก็คือยังช่วยงานของปกติใช่ไหมตลอดค่ะปกติเหมือนเดิมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ